สวัสดีครับสวัสดียูเซอร์ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูเว็บไซต์ตัวใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับเพิ่งเปิดได้วันนี้นะครับวันแรกเลยนะครับดูนี่ครับเขาเขียนว่าพวกเราทำงานนะครับวันที่1นะครับผมพวกเราทำงานวันที่1ครับวันนี้นะครับเพิ่งเปิดนะครับมีคนออนไลน์นะครับ461คนนะครับมีคนลงทะเบียนแล้ว 2,200 กว่าคนนะครับผมถือว่ายังน้อยมากนะครับเพิ่งเปิดมานะครับผมก็ถ้าเราลงทะเบียนนะครับเราจะได้รับโบนัสที่100รูเบิลนะครับเอาไปลงทุนนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปสมัครเลยครับพาไปสมัครคุณผู้ชมเข้ามาก็คลิกที่ตรงนี้นะเช็คอินนะครับเช็คอินตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดเลยครับให้แปลเป็นภาษาไทยนะครับให้เปิดใน Google Chrome ก็ได้ครับนะครับผมก็ใส่นี่เลยนะครับ ช่องแรกนะครับใส่ชื่อเล่นนะครับผมชื่อ username ของเรานะครับชื่อเล่นนะครับภาษาอังกฤษหมดเลยนะแล้วก็ใส่ Gmail ของเรานะครับแล้วก็ช่องที่3ช่องที่4ใส่รหัสผ่านให้เหมือนกันนะครับตั้งรหัสผ่านให้เหมือนกันแล้วก็ช่องข้างล่างสุดนะครับให้เอากระเป๋านะครับที่อยู่นะครับ Payee นะครับมาวางนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ด้วยนะครับยอมรับโครงการนะครับอยู่ด้านหลังนะอันนี้นะตรงนี้ครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับเสร็จแล้วก็ไปเข้าสู่ระบบนะครับผมมาที่ตรงนี้ครับที่เดิมแล้วก็เข้าที่ตรงนี้เลยกรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมเมื่อเราเข้ามาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ผมก็เพิ่งลงทะเบียนมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็ซื้อตัวนี้ไว้นะครับซื้อกบตัวเมียไว้นะครับ2ตัวนะครับเราซื้อได้2ตัวนะครับเข้ามาแล้วคุณผู้ชมจะมีเงินอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับการซื้อนะครับ 10,000 นะครับผม 10,000 เหรียญนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับซื้อกบนะครับให้เข้าไปที่ซื้อกบนะครับเข้าไปที่ซื้อกบก่อนนะครับแล้วก็เลือกกบเลยนะครับเรามีอยู่ 10,000 นะแต่ว่าราคา 10,000 มันไม่มีครับมีตั้งแต่100แล้วก็ 1,000 แล้วก็ 5,000 แล้วก็ 25,000 แล้วก็ 100,000 นะครับราคา 5,000 ไอ้ราคา 10,000 ไม่มีนะครับให้เราซื้อ 5,000 นะครับตัวนี้นะนะครับกบตัวเมียตรงนี้นะครับก็ซื้อไปเลยครับ2ตัวนะผมซื้อไปแล้วนะครับซื้อ2ตัวนะครับเสร็จแล้วก็จากนั้นก็ปล่อยมันทํางานไปนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็มากดรับโบนัสตรงนี้นะครับเนี่ยครับมีโบนัสนะครับตลอดเลยนะครับเคลมได้ตลอดนะครับแล้วก็รอมันขุดไปนะครับประมาณวันนึงก็ได้คุณผู้ชมแล้วก็เข้ามาเก็บเหรียญนะครับเข้าไปที่เก็บเหรียญนะครับก็เหมือนกับเว็บไซต์หาเงินรูเบิลทั่วไปนะครับนี่เลยนะครับเรามีกบอะไรอยู่มันจะแสดงให้ดูนะครับว่าเหรียญมีกี่เหรียญนะครับตอนนี้ผมก็มี 1,411 เหรียญนะครับ 1,411 เหรียญนะครับเท่ากับ14ซิลเวอร์นะครับ14ซิลเวอร์คือซิลเวอร์เนี่ยแปลงจากไอ้ตัวที่การขุดออกมานะครับแล้วก็คือ100ซิลเวอร์เนี่ยเท่ากับ1รูเบิลนะครับ100ซิลเวอร์เท่ากับ1รูเบิลนะครับก็ถ้าจะเก็บก็เก็บตรงนี้เลยนะครับเก็บรวบรวมเก็บรวบรวมครับเหมือนกับร้านเหมือนกับเว็บรูเบิลทั่วไปนะครับแล้วยอดมันก็จะขึ้นไป2ส่วนข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับครับข้างล่างเนี่ยเอาไว้ถอนนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเอาไว้ซื้อกบต่อนะครับซื้อกบมาเลี้ยงต่อนะครับโอเคนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูอีกเว็บหนึ่งนะครับมี2เว็บนะวันนี้นะที่เปิดใหม่นะครับไปดูอีกเว็บหนึ่งนะครับเว็บตัวนี้ครับที่ชื่อ Cat Robot นะครับผมอันนี้ก็ได้ทุนฟรีเหมือนกันนะครับให้เรากดสร้างบัญชีนะครับ
คลิกที่สร้างบัญชีเลยนะครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมเลยนะครับใส่รายละเอียดเหมือนเดิมเลยนะครับบรรทัดแรกชื่อเล่นนะครับบรรทัดที่2ใส่อีเมลแล้วก็3 4ตั้งรหัสผ่านให้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาที่อยู่กระเป๋าเงินมาใส่นะครับแล้วก็กดแก้แคปชั่นได้เลยนะครับพอแก้แคปชั่นเสร็จลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราก็มาที่ตรงนี้ครับเข้าสู่ระบบเลยใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลใส่อีเมลของเราแล้วก็คลิกที่ทางเข้านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูการทำงานครับก็อันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของเรานะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งทำมาถึงชั่วโมงหรือยังยังไม่ถึงนะครับไม่น่าจะถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะมีเงินลงทุนอยู่ตรงนี้นะครับเงินลงทุนอยู่ตรงนี้ที่เป็นข้างบนตัวนี้นะอันนี้คือเรียกว่าเหรียญเงินนะครับข้างล่างคือเหรียญทองนะครับเหรียญทองเอาไว้ถอนนะครับเหรียญเงินเอาไว้ซื้อนะครับผมให้เรามาคลิกตรงนี้ครับมาดูที่ฟาร์มของฉันนะครับให้คลิกที่คะแนนนะครับให้คลิกที่คะแนนเราจะไปซื้อหุ่นยนต์นะครับเว็บนี้ซื้อหุ่นยนต์นะครับเว็บที่แล้วเว็บเมื่อกี้เนี่ยซื้อกบนะครับซื้อกบมาเลี้ยงอันนี้ซื้อหุ่นยนต์นะครับก็นี่เลยมันก็จะได้ 10,000 เหรียญเท่ากันนะครับซื้อได้2ตัวซื้อตัวสีชมพูนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับซื้อ2ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยมันทำงานไปเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็เข้ามารับวันละครั้งมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ไอ้จัดเก็บจัดเก็บพลังงานคลิกเข้าไปแล้วก็มาดูครับว่าเรามีหุ่นยนต์ตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็นี่ไงผมมีตัวนี้ใช่ไหมนะครับเราก็จะมีเหมือนกันนะครับผมก็ขุดได้ขุดได้ 1,058 หน่วยนะครับเรียกว่าหน่วยนะครับ เรียกว่าหน่วยก็ทำการเก็บเหรียญนะครับข้างล่างนี่เลยต้องเก็บเหรียญนะครับก็ 1,058 หน่วยนะครับก็จะได้ที่ประมาณ6ซิเวอร์นะครับ6ซิเวอร์ก็แบ่งไป2ที่นะครับที่ละ5ก็เหรียญเงิน5แล้วก็เหรียญทอง5นะครับเก็บกำไรทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เลยตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ขึ้นแล้วนี่เหรียญเงินนะครับเหรียญเงินนี่เอาไว้ซื้อหุ่นยนต์ต่อนะครับส่วนเหรียญทองเนี่ยสะสมให้ถึง100เหรียญทองนะครับจะได้1รูเบิลนะครับถอนขั้นต่ำที่1รูเบิลนะครับเหมือนกันครับ2เว็บนี้ถอนขั้นต่ำที่1รูเบิลนะเพิ่งเปิดนะครับเว็บไซต์เพิ่งเปิดนะครับรีบเข้ามาทำก่อนนะครับอันนี้เปิดได้4วันนะครับเว็บไซต์หุ่นยนต์นี้เปิดได้4วันแต่เว็บไซต์เมื่อกี้เว็บไซต์กบนั่นเปิดได้เพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะครับรีบเข้ามาทำนะครับเว็บใหม่ๆครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ